สวัสดีครับเราก็มาถึงอีกหนึ่งเมนูสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะทำปลานิลต้มยำอีกแล้วนะครับเพราะว่าปลานิลเนี่ยเนื้อเขาหวานนะครับพอต้มยำสูตรที่ครัวที่ตั้งใจทำแล้วเนี่ยมันอร่อยมากนะครับคือกินกันได้ทั้งบ้านนะครับหลานก็ชอบนะครับก็เลยทำเมนูนี้บ่อยหน่อยนะครับก็เหมือนเคยนะครับวัตถุดิบนะเราก็มีปลานิลนะครับให้เราขอดเกล็ดตัดครีบแล้วก็ฟักไส้ตัดหัวทิ้งนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะฮะล้างเกลือให้สะอาดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพริกคั่วนะครับมะนาวนะครับมีวันนี้จะเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีด้วยนะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับมีพริกขี้หนูสดนะฮะมีผักชีใบเลื่อยนะครับมีตะไคร้วันนี้จะใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มนะครับมีหอมแดงนะครับแล้วก็มีข่านะฮะวันนี้ใส่เครื่องจัดเต็มๆไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการหั่นเครื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทำการต้มปลานิลกันอย่าลากผักชีให้เรานำมาทุบหน่อยนะครับเขาจะได้ส่งกลิ่นหอมนะฮะตะไคร้นะครับก็ให้เราหั่นแค่2ท่อนแล้วก็ทุบก่อนนะฮะยาวๆไปเลยนะครับต่อไปก็หอมแดงนะครับให้เราบุกสูตรนี้บอกตรงนะครับสุดยอดที่สุดแล้วตั้งแต่ต้มปลานิลมานะครับรับรองไม่มีกลิ่นคาวคนใจนะฮะลาบผักชีนะครับข่าให้เราหั่นเป็นแว่นนะฮะแล้วเดี๋ยวจะทุบหน่อยนะครับให้กลิ่นเขาออกหอมๆนะฮะเครื่องสมุนไพรใส่เยอะๆไปเลยครับต่อไปก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะครับเอามาบุกเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวมะเขือเทศเราจะหั่นแค่ผ่าซีก2ซีกก็พอนะครับเพราะว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กก็เนี่ยเขาจะเปื่อยเร็วไปหน่อยครับเนี่ยผ่าซีกเลยฮะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องทำต้มยำปลานิลนะฮะก็มะนาวบีบไปรอเลยครับจะได้ความรวดเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำทำต้มปลานิลกันนะครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับหยอกเกลือลงไปหน่อยนะฮะเสร็จแล้วก็ตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูเลยนะครับตัวนี้การันตีได้เลยนะครับว่าไม่มีคาวกวนใจแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะรอให้สมุนไพรของเราส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับแล้วก็น้ำเดือดพ่านนะฮะค่อยตามด้วยปลานะครับตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วครับสมุนไพรหอมฉุยแล้วนะครับตามด้วยเนื้อปลานิลนะฮะเคล็ดลับคือห้ามคนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนปั๊บขาวปุ๊บทันทีเลยนะครับน้ำไม่ร้อนก็ขาวนะฮะเสร็จแล้วเราจะปล่อยเขาเดือดพ่านอีกทีนะครับแล้วก็ทำการปรุงรสนะฮะ
ตอนนี้น้ำเราเดือดอีกรอบนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือนะครับแล้วก็รสดีนะฮะหลังจากนั้นก็หยอดน้ำปลาตามนะครับวันนี้น้ำปลาแท้หมดนะฮะเราก็ใช้เป็นทิพย์รสได้นะครับโอเคหลังจากนั้นลองชิมรสชาติดูนะครับว่าความเค็มได้หรือยังนะฮะมะเขือเทศครับปกติต้องใส่ก่อนปรุงนะฮะวันนี้ลืมนะครับโทษทีเมนูอาจจะซ้ำกันนะครับแต่ก็มุมกล้องอาจจะไม่ซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องทำกับข้าวกินเองอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะเค็มไม่พอนะครับเพิ่มน้ำปลาไปอีกนิดนะฮะรอนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะได้ที่แล้วครับตบท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีไปเรื่อยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็พริกที่เราคั่วไว้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับต้มยำปลานิลหรือต้มปลานิลฝีมือครัวที่น้ำใจนะครับพริกคั่วนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในชามนะครับดูว่าจะหน้าตาน่ารับประทานเหมือนเดิมหรือไม่นะฮะครับนี่ก็เป็นต้มปลานิลหรือต้มยำปลานิลฝีมือครัวที่น้ำใจนะครับทำกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ